พี่ทีคะพี่ทีห้องประชุมยังใช้ไม่ได้นะคะทำไมอ่ะกำลังเดือดเลยค่ะอลิซัดกับพี่นนท์อยู่จริงดิไหนเล่ามาให้ฟังดิได้ข่าวมาว่ามีปัญหากับนนทกรเหรอระวังนะไฟแรงเนี่ยมันจะเผาตัวเองฮัลโหลค่ะคุณปิติเรียกพบเหรอคะได้ค่ะอาริจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นหัวหน้าเขาเนี่ยต้องใจเย็นๆนะถ้าไปอารวาสแบบนี้ระวังลูกน้องเขาจะนินทาทีหลังนะขอบคุณนะคะแต่พี่น่าจะมีประสบการณ์เรื่องการนินทาเยอะไงไม่เข้าไปทับเพื่อนร่วมทีมเก่าในหรอเธอเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นอะเขาจะเข้ามาคุยกับลูกทีมตัวเล็กๆอย่างฉันหรออิดเหรออิดทำไมขนาดเพื่อนร่วมทีมยังไม่เข้าไปคุยด้วยเลยแล้วฉันจะเข้าไปคุยด้วยทำไมพี่รู้น้องแกเห็นผมก็ยังตามมาตัวเนาะถ้าพี่ไม่นั่งแล้วผมจะนั่งทำไมผมเนี่ยพูดตามที่ดีผมจะบอกให้ดีแล้วจะอยากกินข้าวไม่อร่อยเลยไงไม่คือผมเข้าไปนะงานงอกแน่เล่นใหญ่ขนาดเนี้ยใครจะไปคบอร่อยมากเลยน่าน่าครบจริงจริงแหละขอบใจมากเดี๋ยวกับพี่ถ้าทั้งทีมปิดยอดได้ตามนี้ยังไงก็ได้200,000ครับพี่นิคมนอนหรือยังคะมีอะไรหรือเปล่าครับอลิสคืออลิสอยากขอดูเอกสารที่จะส่งให้ลูกค้าหน่อยอะค่ะอ๋อครับขอดูเอกสารกองทุนที่จะต้องประชุมกับลูกค้า3คนวันพุธนี้โอเคครับเดี๋ยวไว้ผมส่งให้นะครับค่ะส่งมาเลยนะคะอลิสรออยู่โอ้ยอะไรวันนี้อะไรกันกันหนาวันนี้โอ้ยนี่คุณสิวายถึงที่ทำงานเด็ดแต่ละเดือนนี่ต้องมาท่าเบิ้งว่ายอดขายสิถึงบ่แม่งจะมันกองทุนอย่างนี้ก็บ่ฮู้แล้วแต่ว่าแต่ละเดือนนี่ที่ต้องมาท่าเบิ้งว่าคันยอดบ่ถึงนี่กูสิโดนไล่ออกว่ามึงเบิ้งเอามึงก็ทิ้งไล่ออกสมมึงอย่าว้าวเด้อมึงอย่าว้าวเด้อกูปากเลยฮัลโหลครับคุณอลิสฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณอลิสได้ยินไหมครับเนี่ยนี่อยู่ไหนอ่ะทำไมเสียงดังมากเลยอ่ะผมกินข้าวอยู่กับเพื่อนร้านอาหารนะครับคุณฤทธิ์อ๋อพรุ่งนี้มื้ออื่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำให้ครับคุณฤทธิ์ครับได้ครับเมื่อกี้ไอ้สั่งเบียร์2ขวดบอกครับนี่กินเบียร์อยู่เหรออลิสต้องการเอกสารที่จะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ส่งมาด้วยนะคะแต่ละคนยอดก็ไม่ดีแทนที่จะเวลามาเตรียมงานแอปเสีย
CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ